หลังจากเราทำความสะอาดทำแล้วเราก็ลงน้ำยากัดทิ้งไว้น้ำยากัดตัวเนี้ยทิ้งไว้มันแห้งแล้วเดี๋ยวก็มาติดกาวนี่ขั้นตอนสุดท้ายที่เราย้อมสีหรือว่าเย็บเรียบร้อยเก็บรายละเอียดหมดแล้วเราก็เก็บด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเหมือนฟิล์มเก็บมันนั่นแหละเรื่องเท้าจะเนียบแล้วจะไม่เห็นรอยกาวกาวบางบอกเสมอว่านี่เราลงน้ํายาเสร็จแล้วน้ํายากัดแล้วเก็บกาวกาวไม่ต้องทาเยอะเนี่ยนี่เราทําความดันแบบลงกระดาษทรายจนเก็บแบบไม่มีความเหนียวเลยวะไม่มีกาวเก่าเหลืออยู่เลยความเหนียวก็ไม่มีเพราะไม่มีความเหนียวเนี่ยเราก็สามารถวางกาวนะกาวนี้ให้บางที่สุดอ่ะไม่ได้ว่ากาวเยอะนะกาวต้องบางที่สุดแต่บางแต่ว่าทั่วนะพอเราติดกาวเสร็จแล้วเนี่ยเราดึงกาวเสร็จแล้วได้แล้วนะแล้วก็เย็บแล้วก็เก็บเห็นไหมทีนี้เราก็มาใช้ตัวนี้แหละตัวเนี้ยเทนิดเดียวแต่งไปเนี่ยแล้วก็มาป้ายเก็บตรงนี้ให้หมดเลยตัวนี้จริงๆมันเป็นช่วยประสานเปรียบเหมือนกาวช่วยประสานในพวกคราบมันคราบอะไรเนี่ยให้ตัวนี้ยึดติดพอตัวนี้แห้งปั๊บพอตัวนี้แห้งปั๊บก็มาตามด้วยยางตัวนี้ยางตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ก็คือขวดเนี้ยขวดสีส้มเนี้ยคือเราเก็บรายละเอียดเหมือนเห็นไหมนะขวดสีส้มนะเสร็จจังกาวเสร็จแล้วก็ลงตัวนี้นิดเดียวเทใส่ฝาเนี่ยแค่นี้ป้ายตัวน้ำปุ๊บเสร็จพอตัวนี้แห้งปั๊บก็ตามด้วยเนี่ยนิดเดียวเก็บอย่างเงี้ยแล้วเสร็จเดี๋ยวก็ค่อยตามด้วยตัวนี้อีกทีนึงความต่างก็คือระหว่างตัวเนี้ยเนี่ยก็คือเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวน้ำยาอีกตัวที่ช่วยให้ยางตัวเนี้ยเหลวลงแล้วทำให้มันซึมได้ดีกว่าก็คือต้องตามด้วยตัวเนี้ยนะแล้วก็ปล่อยมันแห้งไอ้นี่ก็หนึบทีนี้ก็หนึบแหละเทคนิคนะว่าเราจะก่อยงก่อยางเห็นไหมมันจะเริ่มก่อตัวแล้วจะเริ่มก่อตัวพอก่อตัวปุ๊บเน็ตเราก็ค่อยเก็บกระดาษทรายแล้วก็ลงสีเก็บ